สวัสดีครับผมแจมรัชตะนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแจมนะครับในออเดวิดแจมนะครับว่าแจมทำอะไรบ้างในวันนึงนี่ก็ยุ่งแต่ตอนเที่ยงเลยก็คือโอ้โหต้องมีคิวซ้อมออกจากบ้านก็ต้องนั่งอ่านเนื้อเพลงก่อนวันนี้ลืมเนื้อเพลงด้วยเดี๋ยวรีบไปก่อนไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เราก็มีซ้อมร้องเพลงมีซ้อมเต้นแล้วก็ซ้อมเล่นก็คือเล่นนี่เตรียมมาด้วยในกระเป๋าอีกอยู่นู่นอีกเยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้ก็อัดแน่นๆเต็มๆเลยไม่หมดไม่หมดอีกต้องเหลือแรงไว้อีกถึง4ทุ่มตอนนี้เพิ่งบ่าย3เองเพิ่งเข้าโรงเรียนอีกยาวไกลไปกินข้าวกันดีกว่าขอบคุณครับ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 นี่ๆผมไปทำอันนี้มาคือครั้งที่แล้วมันมีปัญหาว่าแบบว่าคอเหยียบเอฟเฟคแล้วอ่ะมันเข้าร่องรองเท้าแล้วมันเหยียบไม่โดนเหยียบไม่โดนก็เลยแบบให้คุณอาไปทำมาให้ใหม่นี่ก็ไปจัดเอฟเฟคมาใหม่หมดเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบบอร์ดอันใหม่แล้วก็จัดสายจัดอะไรใหม่หมดเลยแล้วก็มีสายที่เห็นละแล้วก็มีแบบเปลี่ยนสายแจ็คอะไรให้เสียงมันออกเต็มที่ใช่นี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยจริงๆที่แรกอยากเอารถกระบะอามาด้วยซ้ำของเยอะมากคือเมื่อเช้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือผมอ่ะขนกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์อะคูสติกเนี่ยขึ้นรถแล้วก็เอฟเฟคอีกตัวนึงไม่ใช่ตัวนี้นะพอออกมาถึงหน้าปากซอยลืมว่าตัวเองลืมเอาเนื้อเพลงที่จะมาซ้อมร้องเพลงออกมาซึ่งมันสำคัญมากมันลืมไม่ได้เลยก็เลยต้องกลับไปเอาเพราะเราโน้ตอะไรไว้เยอะแยะไปหมดแล้วก็กลับไปเอาเสร็จปุ๊บออกมาจนถึงนี่แหละลืมพิน oh no นี่คุณอาก็เลยขับรถเอามาให้นี่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมจะเล่นพินไฟฟ้าปกติผมเคยเล่นแค่เป็นพินโป่งปกติตอนสมัยเรียนก็เลยแบบฮะไหนครั้งหนึ่งแล้วเราได้เล่นในแฟนมีตของเราก็เลยแบบจัดเต็มเลยซื้อใหม่ครับซื้อเพื่องานนี้เลยคือที่อีสานเขาจะขายกันเต็มเลยแหละในกรุงเทพผมไม่ค่อยเจอตามร้านดนตรีมากกว่าแต่ว่าเราอยากได้ที่เป็นแบบเป็นไม้เป็นลายของคนอีสานทำจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแบบแต่ว่ามันก็จะผสมความสมัยใหม่เข้าไปเพราะมันมีเป็นพิกอัพ2ตัวตรงนี้ซื้อมาจากจำไม่ได้ว่ากาฬสินธุ์หรือเปล่าโอ้โหไอ้ดาวอย่างเยอะผมกินแค่นี้แหละผมไม่กินพวกนี้หรอกเชิญซื้อให้เธอคือผัดซีอิ๊วกับก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้ผู้จัดการผมชอบกินไข่ดาวแบบกรอบๆแต่ผมก็กินแล้วผมกินให้ไม่เคยชวนกินง่ายผมกินไข่ดาวไข่ต้มแค่นี้แหละของที่ระลึกที่ได้ไปในงานนะครับอย่างเช่นแบบปิกกิต้าอย่างเงี้ยผมเป็นคนคิดเองเลยว่าอยากจะให้เป็นปิกกิต้าเพราะว่าใจอ่ะอยากจะลงไปให้ทีละคนด้วยซ้ำแต่มันด้วยระยะเวลามันด้วยแบบรูปแบบงานอะไรต่างๆมันทำไม่ได้ซึ่งคนก็เยอะเนาะคนลดเยอะมากในครั้งนี้ก็เลยทำเป็นของที่เป็นแบบของที่ระลึกที่พกง่ายๆใครอยากเอาไปผมเห็นหลายคนเอาไปจ่อห้อยคอก็มีนะหรือว่าจะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ก็ได้ผมอาจจะพกเป็นคนพกปิกตลอดเวลาอยู่ในกระเป๋าตรงนี้ในรถก็มีเหมือนเป็นอุปกรณ์อีกอุปกรณ์นึงที่ต้องติดตัวตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้เราจะไปเจอกีตาร์ตรงไหนแล้วหยิบมาเล่นเลยอย่างเงี้ยที่กีตาร์ในแฟนมีตครั้งเนี้ยก็มีลายเซ็นของแจมด้วยครับตรงนี้ก็อยากให้เก็บไว้เนาะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ในกระเป๋าอะไรก็ได้เผื่อคิดถึงกันก็หยิบขึ้นมาดูกินข้าวก่อนเดี๋ยวต้องรีบไปซ้อมต่อไปกันต่อ yeah. Work hard, play hard, all day. เราต้องทำอันนี้ก่อนเราต้องมาเซ็นโปสเตอร์ก่อน
อีก300แผ่นผมทำไปสถิติตอนนั้น10นาที250รูปนี้พี่แจมเลือกเองใช่ไหมใช่ครับเลือกเองเลือกเองแล้วก็เป็นการถ่ายที่สนุกมากในวันนั้นเป็นโอ้ช่างภาพระดับปรมาจารย์ก็คือพี่ใหญ่อมาตย์ของเรานะครับเป็นคนถ่ายภาพนี้ให้ผมเขาก็ชอบภาพนี้ผมเลือกภาพนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ดูมีอะไรในภาพอ่ะมันแบบมันเชิญชวนอ่ะมันแบบมาสิมางานผมสิอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่ามาแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอินเนอร์ข้างในเรียบร้อยนะครับใบสุดท้ายนี่ยินดีกับทุกคนนะครับที่ได้โปสเตอร์ไปนะครับก็เก็บไว้ดีๆเนาะเก็บไว้ดีๆเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งร่วมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซ้อมต่อแล้วเจอกันอีกยาวซึ่งเราทำแบบนี้มันไม่เป็นหัวใจก็เลยทำแบบนี้แทนตอนนี้เดี๋ยวซ้อมเพลงแรกเพลงร็อกเปิดตัวกับกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นเพลงเดียวด้วยมาเรียบร้อยวันนี้ก็จบไปดูเวลา3ทุ่มจะครึ่งแล้วตั้งแต่เที่ยงมาถึงขึ้นไปร้องเพลงแล้วมาเต้นเสร็จทำดนตรีต่อโอ้โหวันนี้หนักหน่วงคือผมใช้ชีวิตแบบเนี้ยเกือบทุกวันในห้วงการซ้อมวันแรกคือผมน่วมแต่ตอนนี้มันชินแล้วมันเริ่มชินแล้วร่างกายก็ปรับได้แต่แค่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอเอาจริงๆตารางผมยังไม่หมดแค่นี้นะถ้าผมกลับไปบ้านอีกอะก็คือต้องไปยิมประมาณ 4-5 นาทีครับวันนี้ถ้าเต็ม10คะแนนแจมให้ตัวเองกี่9ก็วันนี้ก็เต็มที่กับทุกๆโชว์ละทุกๆอันเลยสู้ไหวและนี่นะครับคือ1วันกับแจมรัชตะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย